สวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับเจ๊ปุ๊กครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีกอค่ะเจอกับเราสองคนเช่นเคยอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้กับซูเปอร์ลูกทุ่งวรินดาคุปปติธรรมกุลค่ะแล้วผมธนากรมหาวิทูลนะฮะสัปดาห์นี้มาออกความสดใสสดใสเฮ้ยจริงๆเราสดใสหรือเราฉันมาฉันชื่อมิวอยู่กับมิวนะคะมิวไหนคะมิวสมอลสมอลด้วยเล่นตัวเองนะชื่อเล่นมิวชื่อจริงสมอลชื่อจริงสมอลนะจ๊ะไม่ต้องรวมแล้วกันจ้ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าศิลปินของเราวันนี้เขาปล่อยซิงเกิลมากับลุคที่แปลกหูแปลกตาไปนะจะบอกว่าไอ้วันแรกที่ผมเห็นนะค่ะมองดูลูกเฮ้ยใช่เหรอใช่ไม่ใช่น้องที่เรารู้จักเหรอมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเขาไม่ได้แบบมาใส่แบบติดร็อกหรือว่าแบบเข้มใช่ไหมใส่ไม่เคยเห็นน้องมันใส่สีดำอะเอางี้ดีกว่าเพราะเขามาเขาต้องฉูดฉาดถูกแล้วต้องแบบวิ่งวิ่งแบบแบบเนาะที่มาประตูก่อนที่เราจะสีชมพูบ้างมาประกายเหมือนมีเกล็ดติดตัวอยากจะเอามีดไปขอดเหลือเกินวันนี้ห้าวมาเลยเอาละค่ะแขกรับเชิญของเราเดี๋ยวเราไปพูดคุยอัปเดตเรื่องราวของเธอการขอต้อนรับแขกรับเชิญซุปเปอร์ลูกทุ่งในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ๆ เห็นไหมแค่เสียงนางก็ดูแบบว่าถูกต้องอันแนะนำตัวทักทายคุณผู้ชมหน่อยค่ะน้องมิวสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆนะคะชาวซุปเปอร์บันเทิงทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพิธีกรที่น่ารักทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะอยู่เป็นนะอยู่เป็น อรภัสยาอยู่เป็นอรภัสยาอยู่เป็นวันนี้อรภัสยามากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยที่มีชื่อว่าแค่ละเลยหรือไม่เคยรักค่ะเกือบลืมสิ่งชื่อสิ่งแกนปกติชื่อเพลงมิวอาจจะสั้นๆเพลงนี้ชื่อยาวนะชื่อยาวตอนแรกฟังนอกจากลุกมันจะไม่ใช่แล้วชื่อเพลงยาวๆนี่ยาวอีกนี้ก็เป็นเอิญแล้วนะใช่ไหมเป็นยังไงคะพูดคุยถึงการทำงานของซิงเกิลนี้กับลุกใหม่ๆที่แปลกหูแปลกตาให้เราฟังหน่อยสิคะน้องมิวก็เป็นความเซอร์ไพรส์อีกแบบนึงนะคะที่ทำออกมาแบบว่าให้แฟนๆได้รู้ถึงอีกหนึ่งมุมของเราในเรื่องของถ้าเราเป็นพาร์ทสนุกเราจะเป็นยังไงแต่อันเนี้ยมาเป็นพาร์ทสองถ้าเวลาเราอกหักล่ะถ้าเวลาเราเจ็บล่ะเราจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วโดยส่วนตัวคุณเคย อกหักไหมคะคุณมิวโอ้มาน่าถามเลยครับลูกค้าทำไมล่ะคะไม่เคยหน้าตาแบบนี้หนูเป็นอย่างนี้หนูมีแต่หักอกเขาเนี่ยหนูจะไม่คุยกับพี่คุณไม่เห็นอย่างเงี้ยหนูอ่ะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เฮ้ยพี่เพราะว่าแบบดูมันมักจะเจอแต่เรื่องที่มันระวังนะฟ้าแรงอยู่นะโกหกฟ้าผ่านะว้าวพี่ก้องเฮ้ยแต่เราเชื่อนะว่าคนหน้าตาดีผู้หญิงสวยๆเพราะฉันก็เป็นว่าละใช่ค่ะใช่ใช่ไหมแบบว่ามันจะเป็นฟีลที่แบบพี่จริงๆอ่ะไอความหน้าตาดีหรือว่าความเก่งความฉลาดอะไรเงี้ยมันเอามาวัดว่าแบบเราจะสมหวังดีๆไม่ได้เลยนะตรงเนี้ยจริงๆค่ะความรักมันเหมือนโชคชะตาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของความหมายของเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะมิวเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนนึงที่พอมีความรักแล้วกลับให้ความรักกลับไปแต่สิ่งที่ได้กลับมากลับเป็นการกระทำของคนที่เหมือนไม่รักกันไม่ใช่แค่คำว่าละเลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะมีคำถามแบบนี้แน่นอนแหละมันต้องโดนอะไรที่มากกว่าคำว่าละเลยอยู่แล้วเพราะเขาให้ช้อยแค่สองอย่างตอนนี้แค่ละเลยหรือไม่เคยรักแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่สะกิดว่าแบบมันต้องไม่ถ้าเธอรักเราบ้างหรือถ้าเธอรักมีความรักกับเราเธอจะไม่ทำแบบนี้แน่ๆอะไรคือมันเหมือนขั้นกว่าของหมดรักใช่ค่ะคือมันละเลยมันก็ละเลยแต่แบบมันมากกว่าหมดรักไปแล้วแต่ถ้าอะไรที่มันมากกว่าคำว่าละเลยแล้วหรือมันเกิดการละเลยบ่อยๆเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ความรักใช่ค่ะมีคนส่งเข้ามาบอกว่าให้น้องสาบานหน่อยครับคุณจตุพัฒน์พี่ต้าไม่น่ารักต้าเหรอต้าต้ามิวเองแล้วเธอจะเอาควายเขาบดทำไมล่ะส่วนใหญ่เขาควายข้างหลังสิจะได้มองไม่เห็นเอออ๋อหรอหนู
คนจริงใจมั้ยเพราะฉะนั้นความหมายชัดเจนเหมือนกับเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่บอกเล่าเรื่องราวว่าเฮ้ยเธอละเลยฉันหรือว่าที่ผ่านมาไม่ได้รักว่ะเพราะถ้าที่ผ่านมาไม่ได้รักก็แปลว่าเขาทำอย่างนี้ก็ไม่แปลกใช่ป่ะใช่ค่ะรู้สึกมันหนักกว่าข้อสอบเลยนะพอนั่งอย่างเงี้ยจะต้องมานั่งคิดอีกมันเหมือนมันซ้อนรับซ้อนเงื่อนยังไงไม่รู้อ่ะความรักเป็นเรื่องซับซ้อนใช่เพราะความรักมันเป็นเรื่องซับซ้อนไงคะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดเพลงเนี้ยมันค่อนข้างแบบมีกลิ่นไอความแบบแข็งแรงของการร้องเราจึงได้เห็นและได้ฟังในเสียงร้องที่มันหนักแน่นขึ้นและสไตล์การแต่งตัวที่แปลกไปใช่ไหมคะใช่เลยค่ะพี่ปูเพราะว่าด้วยความที่มันต้องให้ทุกอย่างมันสมดุลกันก็คืออย่างที่หนูบอกว่ามันทุกอย่างมันต้องเข้มขึ้นทั้งความเดือดทั้งความอึดอัดทั้งความเศร้าที่มีอยู่ในใจทั้งทุกอย่างมันก็เลยต้องแมทช์กันไปด้วยกันหมายถึงว่าอย่างเนื้อร้องครับโอเคเนื้อร้องอาจจะมาแบบว่าตีความมากลางๆประมาณนึงแต่ไอสิ่งที่มันจะทำให้เพลงหรืออะไรเงี้ยเข้มขึ้นได้เนี่ยมันก็อยู่องค์ประกอบรวมของเพลงอย่างเช่นดนตรีแล้วก็มาเป็นสไตล์การแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยรวมออกมาแบบให้มันแบบมีความเข้มขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมาพูดถึงในจุดเริ่มต้นของเพลงนี้ก่อนได้มีการคุยกันยังไงมันถึงเคาะออกมาสรุปเป็นเพลงนี้ครับก็คือตอนแรกเนี่ยอาจารย์ชาลีให้ดูเกี่ยวกับตัวเนื้อแล้วก็ถามว่าชอบไหมพอเราอ่านเนื้อตึ๊ดๆๆๆแล้วนั่นแบบทำไมมันรู้จังเลยอะอะไรเงี้ยชิมชันเลยชิมชันนี่มันชันเดี๋ยว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 เลยทุกคนมันต้องมีผ่านโมเมนต์แบบเนี้ยมาอยู่แล้วล่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นในปัจจุบันหรอกขอโทษนะไม่ต้องอินมากนะคะคุณวลินดานั่นแหละค่ะพอเราอ่านเนี้ยแล้วเราก็แบบโอเคเลยค่ะหนูดีลกับเนื้อนี้แต่อาจจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยแบบว่าตรงนี้ถ้าเราใช้เปลี่ยนคำพูดบิดคำพูดอะไรอย่างงี้จะดีกว่าไหมหรือว่าถ้าพอเวลาไปเข้ากับการร้องอะค่ะถ้าเปลี่ยนคำหรือว่าเปลี่ยนการเอื้อนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบอินกว่าหรือซอฟลงมากว่าหรือดุขึ้นไปมากกว่ามันอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบว่าดีไซน์ให้มันค่อยๆพีคใช่ไหมคะเพลงเราก็จะค่อยๆดีไซน์ในเรื่องการร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงตัวเนื้อร้องพอส่งเนื้อร้องมาให้แล้วก็ลองอัดลองร้องแล้วก็ลองเปลี่ยนจริงๆเนี่ยไม่ได้ส่งมาอัดแค่เพลงเดียวแต่ว่าเรามีลองร้องหลายเพลงมากเลยแต่เพลงเนี้ยเหมือนกับว่ามันลงตัวแล้วก็ไวที่สุดค่ะคือไอ้ก่อนที่เราจะได้เพลงนี้มาคือเรามีการรีเควสมั้ยว่าอาจารย์เพลงใหม่ของเราเนี่ยเราอยากที่จะให้มันโตขึ้นเนื้อหามันโตขึ้นไม่อยากที่จะเหมือนกับมิ้วไม่อยากให้เห็นแสดงความสดใสของมิ้วอย่างเดียวมีการรีเควสมั้ยมันจะมีตรงที่เขาบอกแล้วว่าแบบเหมือนเราเพิ่งออกเพลงเร็วไปแล้วก็เป็นเพลงมีเดียมใช่มั้ยคะเขาเลยบอกว่าซิงเกิลหน้าขอเควสเป็นเพลงช้าบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนๆจะคิดถึงในมุมของเพลงช้าๆหนูก็มานั่งดูว่าแบบหนูก็ออกเพลงช้าไปค่อนข้างหลายซิงเกิลเหมือนกันแล้วเราก็มาคิดว่าแบบเราอยากเพิ่มหรือเอาคำพวกคำแนะนำคำคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเพลงก่อนๆมาปรับขึ้นซึ่งมันก็ว่ามีคนแบบว่ายังติดที่เราเนี่ยร้องเพลงสายประกวดแล้วเขาก็อยากฟังแบบว่าเพลงที่มันมีพลังพอมีพลังมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้ามีพลังมันต้องแอบดุแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยค่อยๆเพิ่มสเกลขึ้นไปคือหนูก็บอกกับพวกพี่โปรดิวเซอร์ว่าเราอยากจะอัพความร็อกอัพความแข็งแรงขึ้นอีกทั้งเนื้อร้องทั้งตัวเพลงเองเลยในมูดของเพลงช้านะคะเพราะว่าเราอยากจะแบบให้มันเป็นเศร้าที่ไม่ใช่แบบคือหนูเคยออกเพลงเศร้าที่มันเป็นแบบร้องไห้ฟูมไฟล์อ่ะร้องไห้ฟูมไฟล์แบบฉันแบบเสียใจนะเหมือนนางเอกสมัยก่อนที่แบบนั่งน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วก็มีเพลง cover ที่แบบที่ได้ลองทำไปหลายๆแนวแต่ว่าแนวที่เห็นว่าแฟนๆชอบเยอะมากก็คือมันจะออกร็อกๆหน่อยเป็นเพลงเก่าๆใช่ไหมคะพวกทางใครทางมันพวกแบบมาเกมนี้หรือว่าเลิกราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นแนวร็อกๆใช่ไหมพี่หนูก็เลยแบบว่างั้นเพลงเนี้ยหนูขอเพิ่มความร็อกขึ้นมาทั้งก็เลยกลายมาเป็นเพลงเนี้ยค่ะแต่คุณบอกว่าคุณเพิ่มความร็อกแต่คุณไม่ทิ้งความเซ็กซี่เพราะเดี๋ยวมันจะไม่ใช่เมลเบสิกของเราอะค่ะพี่ปุ๊กเดี๋ยวนะตกลงมิวเนี่ยเป็นอิมเมจแบบไหนแน่อะตอนนี้เริ่มงงแล้วว่าเธอจริงๆน้องเป็นคนเซ็กซี่มากนะใช่จริงใช่ไม่ใช่โกะไม่ใช่แบบอันนี้ไม่ใช่จริงๆหนูนี่เซ็กซี่อโลนแบบว่ายืนหนึ่งเลยนะ
ในแกมมี่เลยไม่แต่คุณจะบอกว่าคุณไม่โก้เราไม่เชื่อคุณเซ็กซี่และโก้ด้วยโก้น้องจะบอกว่าโก้มันเป็นแค่คาแรคเตอร์ที่หนูสร้างอ๋อไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงมันก็มีความอย่างนั้นเพราะว่าเราโตขึ้นแล้วไงเราโตขึ้นแล้วแบบเราก็มีความสาวคือหนูคิดว่าหนูก็แบ๊วได้นะมันก็มีความแบ๊วอยู่ในตัวแล้วก็ความเซ็กซี่ประมาณนึงอะที่มันแบบมันคือตัวเราแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบโหเราก็เริ่มโตแล้วแม่พี่แล้วเราก็ไม่ใช่เด็กที่แบบใส่ผ้าถุงนุ่งสิ้นยาวตลอดไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ใช่หนูก็เป็นแบบว่าเด็กคนนึงที่ชอบแต่งตัวแล้วก็อะไรที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาเราก็แบบนะก็คือพูดง่ายๆคือเราเป็นผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยอายุที่มันเพิ่มมากขึ้นเราสามารถเซ็กซี่ได้โดยที่มันไม่ขัดเราสามารถดุได้เราสามารถอะไรก็ได้ใช่ค่ะแหมสรุปดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นภาพแบบความแข็งแรงที่มีความเซ็กซี่อยู่ในตัวที่ถ่ายทอดออกมาทีนี้ต้องบอกว่าเพลงนี้จุดเด่นของมิ้วในเรื่องของการร้องเพลงเสียงสูงเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวแต่เพลงนี้ก็ต้องบอกว่ามันสูงแบบสูงแบบสูงจริงๆอ่ะสูงแบบไม่สงสัยไม่สงสารคนที่จะร้องโคเวอร์เลยสำหรับเรามีเทคนิคหรือยังไงคือมันด้วยความพื้นฐานของเสียงหนูเนี่ยไหมขนาดเสียงพูดหนูอะหนูยังแหลมใช่ค่ะเสียงพูดมันก็ยังแหลมแล้วแบบเหมือนเป็นคนที่แบบมีเลนส์เสียงค่อนข้างกว้างแต่ว่าถ้าถามว่าชอบหรือถนัดแนวแบบไหนเราชอบฟังอะไรที่มันเราแค่คิดว่าเสียงสูงๆเนี่ยมันฟังแล้วมันรู้สึกอินถ้าเป็นเราร้องนะเราจะรู้สึกอินแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวเรามากกว่าตอนแรกก็ปรับหลายคีย์เหมือนกันค่ะปรับเพราะว่าเพลงนี้เลนส์มันก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีท่อนต่ำมันก็ต่ำแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ำแบบว่าไม่ได้ต่ำแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินก็โอเคอยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากทำให้มันออกไปยากขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เราคนร้องเพลงเสียงสูงจริงๆเหมือนเด็กร้องเพลงอะพี่แบบว่าพวกเด็กๆจะแบบมีเสียงที่คีย์สูงๆหน่อยใช่ไหมคะแล้วร้องสูงแบบโหมันอินอะหนูเป็นคนร้องเพลงเสียงต่ำๆแล้วรู้สึกไม่ค่อยอินทุกเพลงหนูบวกหมดเลยบวกเพราะหนูรู้สึกว่าแบบโอเคหาคีย์ที่มันพอดีกับตัวหนูที่หนูร้องเองหลายๆคนมาร้องอาจจะรู้สึกว่ามันสูงเกินไปแต่ว่าถ้าหนูร้องเนี่ยแล้วหนูลองร้องลดลงมาเนี่ยมันจะไม่อินเท่าขนาดนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราก็เสียงแหลมทำไมเราร้องสูงไม่ได้อะคือเสียงแหลมกับร้องเสียงสูงอ่ะมันอยู่ในคนละจุดอ่ะเนี่ยไม่ได้คือเสียงสูงน่าฟังกับเสียงแหลมน่ารำคาญมันต่างกันแต่ฉันเป็นแบบนั้นใช่ไหมฉันเป็นแบบน่ารำคาญฉันเข้าใจเนี่ยดูสิพี่กอลาเนี่ยเออแล้วเป็นไงคะพอปล่อยผลงานไปสู่แฟนๆสิ่งที่แฟนๆเขาต้องเห็นแล้วเหมือนเราอ่ะในแวบแรกคือเฮ้ยมิวฝนเนี่ยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะน้องมิวกระแสตอบรับดีค่ะดีตรงที่ว่าเราเพิ่มความเข้มมากขึ้นแล้วมันเซอร์ไพรส์คนดูตรงที่ว่าแบบเขาก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถดุหรือว่าร็อกได้ขนาดนี้มาแบบว่ามาเป็นสายโหดอะค่ะก็คือแบบไม่ร้องไห้ฟูมฟายไม่เป็นนางเอกสมัยก่อนแล้วอะไรเงี้ยแต่จะเป็นแบบคนใหม่ที่แบบมันมีความเฉยชาและความโหดอยู่ในใจเพราะว่าเหมือนคนเราอะมันก็ต้องเริ่มจากการเสียใจก่อนถูกไหมคะเสียใจไปเรื่อยๆฟูมฟายใดๆจนถ้ามันเจ็บซ้ำๆจนมันแบบถึงณจุดหนึ่งอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันเอื่อมไปแล้วจนมันชาไปแล้วจนมันแบบมันต้องนิ่งแล้วมันต้องแบบมันต้องฮีลตัวเองโดยการแบบว่าต่อให้เราจะเจ็บแต่เราไม่ฟูมฟายนะแต่เราเจ็บไม่น้อยไปกว่าเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสเกลของความรู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงอ่ะอันนี้ในมุมมองผู้ชายอย่างพี่นะคือถ้าเกิดผู้หญิงสามารถพูดออกมาว่าแค่ละเลยหรือไอ้คำว่าไม่เคยรักเนี่ยมันคือแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเริ่มรู้สึกเป็นแบบขั้นสูงสุดของใช่ของความชินชาไปแล้วอ่ะใช่คือมันจะทะลุจุดที่แบบไม่มีก็ได้แล้วนะอย่างนี้เลยนะจริงมันน่ากลัวมากนะพี่จุดนี้ของผู้หญิงอ่ะเข้าใจฉันเข้าใจทุกอย่างของมิ้วเลยฉันเข้าใจในจุดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ก็คือความแข็งแรงจริงๆถ้าตัดภาพย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นแป๊บเดียวเองไม่กี่เดือนเราเห็นเขาออกมาคู่กับผู้ชายคนหนึ่งมาแจกความสดใสให้กับเราเราจึงจำเป็นต้องขยี้ตาและปรับโหมดมากเอ้ยยังไงวันนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องราวของการทำงานก่อนหน้าที่จะมา
ได้ฟังซิงเกิลเดี่ยวล่าสุดของเธอกับการร่วมงานกับน้องอิดเป็นยังไงบ้างอันนั้นน่าสดใสมากอันนั้นตัวเองเลยใช่ไหมเพื่อนไหนอันไหนอันไหนเป็นตัวตนของเราพี่เอาหนูอยากถามคนอื่นมากๆเลยนะคะว่าแบบอ่ะยังไงพี่คิดว่าไหนตัวตนหนูจะต้องถามว่ามิ้วไหนที่พี่หนูถามมิ้วที่เรารู้จักกันแบบพี่น้องนอกจอหรือว่ามิ้วที่เราต้องนั่งทำงานด้วยคนละมูลกันเหรอพี่จริงเหรอโดยส่วนตัวคือรู้สึกว่าน้องมันก็คือเด็กคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมันมีความเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาไอ้ภาพมิ้วในความรู้สึกพี่มันคือมิ้วที่ทำงานกับอิดค่ะต้องถามว่าหนูอยากจะให้พี่ตอบตรงไหนว่ามิ้วคนไหนถูกต้องนะถ้าพี่ตอบอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่เคยเป็นแฟนกันฉะนั้นพี่จะไม่ค่อยเห็นในมุมที่หนูแบบนิ่งเฉยชาหรือว่าแบบเฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอบให้เป็นกับเพื่อนอ่ะก็ถ้าอกหักก็จะไปแบบเดิมๆป่ะแบบว่าคงไม่ไปเฉยชาใส่เพื่อนป่ะคงไม่ไปแบบอะไรอย่างเงี้ยใส่เพื่อนทู่มิฉะนั้นลุคที่ทุกคนรู้จักหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบสนุกสนานเฮฮาอยู่แล้วซึ่งหนูคิดว่าถ้าเป็นตัวตนน่าจะเป็นสนุกสนานซะมากกว่าเพราะว่าในชีวิตเราอ่ะพี่เราไม่ได้อกหักตลอดเวลาถูกไหมแต่เราเป็นคนสนุกสนานตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมีโทนนั้นซะมากกว่าแต่โทนเนี้ยมันนานๆเกิดทีแต่มันก็คือตัวตนเราอีกเหมือนกันที่แบบเวลาเรามามูดเนี้ยใช่เวลาเรามามูดเนี้ยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแต่เราว่าเขาเป็นคนเขามีข้อได้เปรียบนะบ่อยครั้งที่เราเคยสัมภาษณ์ศิลปินหลายๆท่านแล้วศิลปินหลายๆท่านที่มาในแนวที่เป็นเพลงเร็วหลายคนแต่เราจะไม่พูดถึงว่าเป็นใครเขาจะบอกว่าเขาร้องเพลงเร็วเพราะว่าเขาร้องเพลงช้าแล้วเสียงเขาไม่เพราะเราเคยได้ยินคำพูดนี้บ่อยๆแต่ความโชคดีในตัวมิวคือสนุกสนานได้ดีร้องเพลงช้าได้ใจร้องเพลงช้าก็มีพลังด้วยเอาเลขที่บัญชีแม่เลยไหมลูกลอยอันนี้จริงๆมันเลยเหมือนอย่างเงี้ยก็มันเลยเหมือนมีข้อดีข้อได้เปรียบจนเราอยากจะเห็นได้ทุกลุคแต่เข้าใจป่ะบางทีเขาต้องขายคอนเซปต์อ่ะเนาะเขาต้องขายคอนเซปต์ในตัวศิลปินเงินก็เลยเหมือนกันคนนี้ดันมีความสามารถมากถูกต้องในการสื่อสารแบบไหนก็ได้ทีเนี้ยคุณไปฟิชเชอริงกับอิดคุณให้อิดมาเต้นขนาดนั้นคุณไม่สงสารอิดอิสรพงษ์บ้างเลยเหรอคะเขาไม่ใช่สายแดนนะคะคุณพี่อย่างที่หนูบอกเลยว่าบางอย่างอะถ้าเรางัดออกมาไม่ได้อะ ถ้าไม่ใช่ตัวตนความจริงเราจะงัดออกมาไม่ได้นะเอองั้นก็มีก็แสดงว่าที่เราเห็นอิดในตามลุคต่างๆนั้นไม่ใช่ตัวตนของเขาเรามันจะมีเหมือนหนูอะเหมือนหนูเวลาอกหักหนูจะมีมุมนี้ซ่อนอยู่อกหักแล้วจะอาจจะดุดันหรืออะไรเงี้ยเหมือนกันค่ะพี่อิดอาจจะเห็นหวานหวานนางเห็นแบบโอ้ยลึกซึ้งอบอุ่นแต่ถ้าเวลาสนุกเป็นคุณชายตอนแรกเป็นคุณชงคุณชายเลยใช่เป็นคุณชายแบบว่าอุสุภาพบุรุษแบบว่าเจ้าชายแบบมาหวานหวานเพลงช้าช้าซึ้งซึ้งหวานหวานใช่ไหมแต่พอมาเพลงสนุกใช่หลายคนมองเขาไปแล้วไงว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ไม่เคยไปแบบหลายพฤติกรรมขนาดนั้นนะคะเห็นแต่ในอินเนอร์มีไม่งั้นหนูดึงออกมาไม่ได้หรอกเอ้าเมาพี่สุดนิดเลยตอนนี้ไม่เป็นไรตอนนี้เขาไม่อยู่เราสามารถเมาได้เพราะเขาไม่สามารถเถียงเราได้ตามพี่อินให้หนูหน่อยค่ะคือต้องบอกว่าเขาบอกว่าสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยใช่ไหมคะอ้าวใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่ประกวดแบบว่าเด็กๆตั้งแต่พี่จะชอบพูดว่าตั้งแต่มิ้วยังไม่มีจมูกโอ้ยแรงนึกว่าตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายลายอ่ะลายนะพี่พูดเลยจริงเฮ้ยมันเป็นคำพูดที่ไม่คิดว่ามันจะออกจากปากของอิดได้รู้แล้วว่าสนิทกันพี่อิดเป็นคนร้ายก่อนถ้าเกิดแบบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากพี่ไผ่เราเข้าใจอันนี้เริ่มเบาในแกมมี่ละแต่พอมาออกจากปากอิดเป็นคนมุมแบบนี้อิดก็มีเว้ยเฮ้ยโอ้โหถ้าอยู่กับหนูนี่มันเรื่องธรรมดาเลยจริงๆนะคะพี่หนูถึงได้บอกไงว่าบางทีถ้าพี่อิดไปหยิบคนอื่นมาหรือว่าคนอื่นมันเป็นโคโลกราฟเนี่ยอาจจะรู้จักอาจจะไม่สนิทกันขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้ยังมีความเกรงใจกันอยู่
ช่อาจจะมีกำแพงพี่ก็จะไม่ได้ออกมาถึงขนาดนี้ในลุคนี้นะเป็นความโชคดีของทุกคนของแฟนๆทุกคนไปที่ดันเป็นหนูเราก็เลยได้เห็นแบบสุดคลิปสุดลิสุดเดชขนาดนี้เรามีเป็นแบบเทรนเนอร์สอนเขาเต้นด้วยไหมคะมิวพี่อิดใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องหนูสอนทุกอย่างเลยสอนทุกอย่างสอนทุกอย่างยกเว้นท่าพ่อหนูท่าเดียวพี่หนูไม่ต้องสอนเลยท่านั้นท่าเดียวเลยพี่อิดโอ้โหถนัดมากท่าไหนอ่ะตอนแรกที่ท่าที่มันเด้งๆนะท่าสุภาพเรียกเด้งถ้าเกินขั้นเด้งเป็นอย่างอื่นค่ะเออแต่ละอิดเกียมเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนเราจะหาเวลาให้อิดมาแก้บทสัมภาษณ์ตรงนี้เออโอ้มันน่าแบทโชว์กันมากเลยอ่ะพี่พูดเลยพี่เถียงอะไรหนูไม่ออกเลยนะครับแล้วเราต้องบอกว่ามันเป็นความโชคดีจริงๆสำหรับผู้หญิงที่ชื่อมิวก็คือได้เห็นงานต่างๆที่เป็นเรื่องของเพลงที่แตกต่างกันออกไปถูกต้องแล้วอีกอย่างนึงที่เธอทำได้ดีในเรื่องของการแสดงเป็นไงคะกับบทบาทละครที่ผ่านมาตอนนี้คิดว่าชอบแล้วก็อยากไปใส่ละครมากน้อยแค่ไหนคะน้องวิวโอ้โหเอาจริงๆเป็นอีกด้านนึงที่ใฝ่ฝันไว้ตอนเด็กๆค่ะอยากจะแบบแสดงละครแต่ว่าตอนเด็กๆอาจจะใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนางเอกเราต้องเป็นนางเอกแน่ๆหรือไม่แบบเราต้องเป็นแบบไม่ใช่ฝ่ายโวยวายอ่ะพี่มันเป็นเรื่องปกติของเด็กผู้หญิงทุกคนที่โตขึ้นมาถ้าเกิดเขาอยากเล่นละครเขาต้องอยากเป็นนางเอกใช่คือไม่ต้องถึงนางเอกก็ได้แต่ต้องเป็นเพื่อนนางเอกการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะท่านแบบใช่พี่หนูแบบมโนแบบนั้นตั้งแต่เด็กแต่พอเริ่มโตมาหนูเริ่มรู้สึกว่าบทคนดีหรอบทใสๆเอาเรื่องแรกเรื่องเสียงเรื่องสะเทือนดาวค่ะหนูเป็นคนดีนะพี่หนูเล่นหนูรับบทเป็นฝั่งดีนะแต่เป็นฝั่งดีที่โวยวายมากเป็นฝั่งดีที่แบบพร้อมบวกตลอดเวลาเหมือนกันแล้วทำไมหนูมาทางนี้แล้วหนูได้เห็นผลงานตัวเองในวันที่เราเห็นผลงานตัวเองในบนหน้าจอเรารู้สึกว่าไอ้ที่เราจินตนาการมาทั้งหมดจนถึงก่อนวันถ่ายกับไอ้ภาพที่เราเห็นหลังจากตัดต่ออันไหนมันเหมาะสมกับเรามากที่สุดจะโกหกก็ไม่เนียนอ่ะเนาะพี่เอาจริงมันก็ต้องวอยวายแหละพี่เพราะว่าตัวจริงหนูอ่ะก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้วอยวายถึงขั้นแบบในทีวีขนาดนั้นเพราะอันนั้นมันคือการแสดงมันต้องโอเวอร์แอคติ้งใช่ใช่ค่ะใช่แล้วยิ่งแบบเรามีหน้าที่ที่แบบต้องปกป้องอ่ะคนที่ปกป้องได้มันจะแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เลยต้องแบบขนาดนั้นมีถามผู้กำกับเหมือนกันค่ะเพราะด้วยความเป็นเรื่องแรกใช่ไหมเราก็จะถามเพราะว่าหนูควรเพิ่มไหมคะพี่หนูควรลดตรงไหนดีไหมคะพี่ตอนแรกซีนแรกเลยหนูจำได้ว่าเคยเมาส์ที่ไหนนะซีนแรกหนูมั่นใจมากเลยว่าแบบหนูเล่นออกไปปังมันต้องวอยวายอ่ะเนาะพี่หนูก็แบบเราก็เล่นใหญ่เต็มเบอร์เลยหนูคิดว่าเต็มแล้วนะพี่พูดกับเดินบอกว่าพี่ขออีกโอ้ยตายแล้วหนูเลยแบบเราชีวิตจริงไม่ได้วอยวายขนาดนั้นอะหนูแบบเอาไงดีวะอุ้ยมันต้องปรับใหม่นะแต่ดีตอนนั้นที่มีเล่นคู่กับพี่คนนึงที่สายวอยวายเหมือนกันแล้ววอยวายแบบหนักมากแล้วเขาส่งมาหนักมากอะแล้วหนูแบบมีพี่ๆแบบว่าให้ปรึกษาใช่ไหมหนูแบบเฮ้ยพี่หนูทำไงดีหนูดูแบบแต่หนูว่ามีเสียงเป็นทุนแต่เสียงหนูเนี่ยวอยวายได้แผ่นออกไปถ้าตัวยังดูไม่วอยวายแต่เสียงหนูไปก่อนใช่หนูก็เลยแบบโอเคเสียงก็ได้แล้วนะพี่ก็ออกเสียงได้แล้วนะแต่ว่าอินเนอร์ต้องออกมาอีกโอ้พออินเนอร์ออกไปเสียงมากเลยพี่ก็เลยแบบต้องปรับตัวแล้วอ๋อมันต้องขนาดนี้นะขนาดนี้นะมันก็เลยต้องเพิ่มโอเวอร์จากตัวจริงขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นสายแบบมันตบตีอ่ะมีแบบสายไฟในละครใช่ไหมคะเรื่องแรกก็ต้องมีแบบโอ้ยอย่างงู้นโอ้ยอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วในชีวิตจริงเราแบบไม่ได้มีใครมาให้แบบขนาดนี้โอ้ยตบตีอย่างนั้นนะพี่ใช่ไหมหนูก็ไม่ใช่ตบตีแล้วก็เลยแบบแรกๆก็เกรงใจพี่ขอโทษนะคะพี่ขอโทษนะคะนู่นนั่นพี่เขาก็พี่เบิร์ดเขาบอกว่าเอาเต็มที่เลยไอ้น้องมันต้องแบบคิดซะว่ามันคือละครเราต้องปรับจูนเขาก็ปรับจูนใหม่ว่าแบบพี่เหมือนร้องเพลงอ่ะมันเป็นการแสดงละครแบบสั้นๆอ่ะแต่อันเนี้ยเราต้องโฮไว้ทั้งเรื่องแล้วเราซีนนึงเรามันอาจจะไม่ได้เล่นต่อจากอันนู้นต่อจากอันนี้ฟีลมันต้องแบบมีตลอดแล้วเราต้องรู้ตลอดว่าแบบ
อันเนี้ยมันต่อมาจากอันไหนฟิลเราอยู่เลเวลไหนประมาณไหนประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอันที่ยากสำหรับหนูในตอนแรกๆเหมือนกันแต่พอเริ่มปรับตัวได้เนี่ยมันก็แบบโอเคดีขึ้นหนูก็คิดในใจแล้วนะว่าแบบหรือหนูไม่ใช่สายแบบว่าเห็นมุกน้องเห็นเห็นที่ไข่มุกเนี้ยพี่เห็นที่แบบว่านางเอกเนาะนางเอกแบบหนูคิดในใจนะพี่ตรงนั้นเป็นฉันนะแล้วฉันต้องเล่นแบบยอมได้จ้ะยืนเงินงี้กูตายแล้วไม่ได้แน่ไม่ได้นางเอกจะมาเป็นแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยบอกว่าโอเคหนูสะดวกทางนี้หนูคิดว่าหนูสะดวกทางนี้นะแต่คิดคนเดียวนะคิดคนเดียวคิดในใจว่าแบบฉันว่าฉันทำได้ดีคิดอย่างนี้นะพอมารู้ว่าแบบคนอื่นคิดเหมือนกันก็ตอนที่มีเรื่องที่สองนี่แหละค่ะตอนที่พี่อาบอกว่าเดี๋ยวจะมีละครเข้ามานะโอ้ตื่นเต้นมากเอาเลยนึกแต่นึกว่าเป็นคนดีนะนึกว่าเล่นเป็นคนดีเพราะว่าเอ้ยเพิ่งเรื่องแรกเพิ่งผ่านมาแล้วก็เป็นคนดีเนาะไม่ได้เคยคิดว่าแบบไม่เคยคิดว่าเราจะแบบเขาบอกรายละเอียดไหมว่าเป็นตัวละครแนวไหนหรือแค่บอกว่าละครเข้ามานะตอนแรกบอกแค่ละครเข้ามานะค่ะเราก็ดีใจเลยบอกแม่ก่อนเลยว่าแบบนี่เขาบอกว่าตัวละครนี้ไม่มีใครด้วยไม่มีแบบว่าคัดเลือกด้วยพุ่งกับจิ้มมาเลยว่ามิ้วอย่างนี้หนูก็อุ๊ยเอาแล้วเล่นทีแล้วกูเล่นไม่ดีหนูว่ามันโนอย่างนี้เลยหนูก็คิดแล้วว่าแบบมันเป็นตัวอะไรนะอะไรเงี้ยพอไปรู้บทตายแล้วยายหีเอาแล้วไหนลองอ่านสิตึบตึบตึบแล้วพอเจอเป็นน้องสาวพี่ยอดวงเล็บตั้มพี่ตั้มเดอะสตาร์กาวโอ้โหอันนั้นเล่นแรงด้วยพี่ตั้มมันไม่เคยเล่นเป็นคนดีนี่วะและจัดหนักด้วยคนนี้เขาจัดหนักตลอดเลยใช่แต่ว่าหนูก็เอาแล้วตอนนั้นอ่านปั๊บเป็นคนที่แย่งนู่นนี่นั่นพระเอกแต่คือมันไม่ใช่ถึงขั้นแบบว่าเป็นนางร้ายแต่มันไม่ใช่ถึงขั้นเป็นตัวร้ายที่แบบตัวร้ายเลยมันตลกอ่ะมันตลกอ่ะใช่มันร้ายไม่มีสมองอ่ะมันร้ายตลกอ่ะร้ายให้คนหมั่นไส้และสงสารและสมเพชในเหมือนกันซึ่งแบบเราพออ่านบทแล้วก็เราก็แค่รู้สึกว่าแบบมันต้องอินเนอร์มันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้วหนูแล้วพ่วงกับเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดิมพี่ประเด็นอ่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยดูมาจากเรื่องก่อนแล้วเขาคิดว่าหนูทำได้ในบทเนี้ยแล้วเขามั่นใจในตัวหนูมากจนกระทั่งแบบว่าเขาบอกว่าไม่มีตัวเลือกเลยนะตัวละครเนี้ยมีหนูคนเดียวเลยจิ้มคนเดียวเลยหนูเลยแบบไม่เอาคนอื่นแล้วต้องคนนี้เท่านั้นแล้วมันเลยทำให้หนูสงสัยว่าทำไมเขาถึงมั่นใจในตัวหนูขนาดนั้นเคยถามพี่เขามาอ่านบทมันคือตัวโวยวายแบบพี่อย่างที่พี่เห็นนั้นโวยวายทั้งเรื่องฉากไหนมีหนูฉากนั้นต้องแบบฉากนั้นพี่จะต้องหลีเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ต่อให้แค่แบบเปิดทีวีแล้วหันไปทำอะไรอ่ะรู้แล้วว่าหนูมาแล้วหนูถ่ายนี่วันนึงนี่กลับบ้านมาต้องกินน้ำขิงนะเจ็บคอเออเจ็บคอแล้วยิ่งเล่นกับพี่ตั้มอ่ะพี่แต่โชคดีที่เล่นกับพี่ตั้มนี่ค่ะเพราะว่าพี่ตั้มเนี่ยเป็นพี่น้องกันมาก่อนตั้งแต่ทวีนัมเบอร์วันแล้วก็คือสนิทกันมากๆมาตั้งแต่แบบหลายๆปีโอ้โหก่อนพี่ตั้มจะเข้าเดอะสตาร์อีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยิ่งแบบง่ายเข้าไปใหญ่แต่ว่าด้วยความง่ายเนี่ยมันก็จะมีความเพิ่มขึ้นตรงที่แบบเรารับบทที่หนักขึ้นเหมือนกันก็คือวอยไวเยอะกว่าต้องแบบอินเนอร์ต้องแรงมากเพราะตัวละครแต่ละคนก็คือแบบมาแบบโปรเฟชชั่นอลทั้งนั้นพี่กันสมัยพี่นุ้ยพี่แท่งเนี่ยหนูเลยแบบอ่ะโอเคแต่หนูวอยไวอยู่คนเดียวไงพี่ทั้งเรื่องอะแล้วก็ทำให้เราเห็นอีกหนึ่งความสามารถแล้วก็รู้ตัวตนด้วยว่าจริงๆแล้วจะชอบเวไหนคือสมมุติว่าถ้ามีผู้กำกับมาให้พางพี่อาร์มาบอกว่าโอเคมิวเรื่องต่อไปหนูเป็นคนดีเรียบร้อยเรฟเฟอเรนซ์คือไข่มุกสมมุติหนูคิดว่าหนูทำได้นะพี่หนูทำได้จริงๆเราเรียบร้อยอยู่นะเราเชื่อว่าเขาทำได้เพราะว่าเขามีความสามารถหนูเชื่อว่าลึกๆหนูเขาเรียบร้อยนะพี่ไม่ใช่แล้วล่ะเอ้ยอาจจะลึกประมาณแบบว่าถ้าเกิดลองคิดประมาณว่าโลกใบนี้เราคงต้องขุดลึกลงไปจนมันมีความร้อนขึ้นมาประมาณนั้นอะลึกมากมันโอ้มันก็ไม่นักอะไรที่ยากเกินพี่แต่เราเชื่อนะเราเชื่อในผลงานที่ผ่านมาว่าน้องทำได้กับทุกๆบทบาทแล้วก็
การถ่ายทอดในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะอย่างเรื่องเพลงก็เหมือนกันสนุกก็สนุกก็ฟังแล้วก็สนุกพอเพลงแบบเศร้าสตรองก็ฟังแล้วเศร้าสตรองแบบนี้มีอะไรไหมคะที่อยากทำในแวดวงการบันเทิงอีกเป็นนางแบบอันนั้นค่อนข้างยากเลยนะคะพี่หนูไม่ได้มั่นใจว่าหนูแบบสวยเบอร์วังขนาดนั้นนะพี่หนูไม่ได้มั่นใจว่าแบบเราสง่าแล้วเราแบบพี่เอาแค่ความสูงหนูก็ไม่ได้แล้วป่ะไม่เป็นไรตอนถ่ายรูปมันปรับกันได้ Photoshop มียืดเข่ายืดแขนได้ถ้ามันต้องเป็นวิดีโอขึ้นมาล่ะคะอ๋อมีอะไรในวงการที่อยากจะลองทำไหมพิธีกรเหรอคะดีเจอย่างนี้เหรอได้ได้ได้ก็ได้อยู่นะอย่าเลยลูกเพราะว่าแม่ร้องเพลงไม่เป็นใช่เพราะเรามีนี่ไงดีเจปุ๊กกี้แล้วดีเจนางฟ้าหนูไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่ามีพี่คนหนึ่งส่งคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าน้องสามารถทำทอล์กโชว์ได้เลยเล่าสนุกฟังเพลินมากเห็นไหมมีรู้เรื่องใช่ไหมคะรู้เรื่องพูดรู้เรื่องมีแบบงานพิธีกรในแกรมมี่เนี่ยติดต่อเข้ามาบ้างไหมพี่เอาจริงๆนะเมื่อกี้ที่หนูพูดอ่ะหนูไม่ได้อยากทำหนูเชื่อว่าพิธีกรเนี่ยเป็นอะไรที่หนูไม่เหมาะสมที่สุดละทำไมอ่ะเพราะความที่หนูไม่ใช่คนพูดรู้เรื่องพี่เข้าใจไหมหนูพูดไปเรื่อยๆแล้วแบบให้มหาสาระนี่ยากมากโอเคถ้ามีสคริปต์อาจจะพูดได้แต่มันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบยาวนานอยู่นะพี่แบบหมายถึงว่าแบบเราต้องสะสมประสบการณ์ใช่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 พิธีกรอาจต้องใช้ประสบการณ์แล้วคอมเมนเตอร์หนูอะอย่างละครเนี่ยพี่มันยังมีความโชคดีตรงที่มันยังได้ร้องเพลงอยู่เนี่ยมันยังทั้งสองเรื่องเลยยังได้ร้องเพลงอยู่หนูก็เลยรู้สึกว่ามันแบบมันง่ายมากในพาร์ทของที่มันมีการร้องเพลงแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบคนดูเนี่ยอินมากทุกเรื่องแล้วก็ทุกฉากเลยที่มีร้องเพลงเนี่ยแต่พิธีกรเนี่ยไม่มีนะพี่เป็นพิธีกรสันทนาการหรอหรือว่ายังไงไม่จริงๆทุกวันนี้เขาก็ฝึกพูดได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเขาพูดให้คนไปซื้อของเขาได้เพราะเขามีธุรกิจมานำเสนอพวกเราใช่หรือไม่โยงเก่งมีอะไรมีอะไรคุณแสนทำเป็นพิธีกรตอนนี้แล้วคุณนำเสนอขายเลยหนูพูดขายในไลฟ์เมื่อวานพี่ก็น่าจะเห็นคนถามหนูทีหนูก็อ่ะหนูขายอะไรหนูก็ถามเองว่าหนูขายอะไรอย่างเงี้ยและตกลงเรารู้หรือยังว่าปัจจุบันเราขายอะไรตอนนี้เห็นบอกว่าทำธุรกิจน่ารักเรื่องของอาหารการกินอยู่ค่ะอันนี้เป็นอะไรนะอันเนี้ยเห็นไหมเอากล้วยนี่ไงอันเนี้ยเป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะหรือว่าเป็นเกรดพรีเมียมเพราะว่ามันเป็นคัทไซส์พิเศษเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นกล้วยจากของไทยแท้ๆก็คือมาจากใต้พวกกล้วยตากต้องทางภาคใต้เนาะพี่ใช่ป่ะคะไม่รู้พี่ไม่ได้สายกินกล้วยตากพี่เลยอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆหนูสายกินแล้วก็จะมีนมสตรอเบอรี่แต่ว่านมสตรอเบอรี่หมดไปแล้วค่ะเมื่อวานพรุ่งนี้แบบว่าคนแบบมาเหมาแล้วขนมไม่ได้ทำแล้วขนมเมื่อตอนนั้นทำขนมอร่อยนี่นานๆทีหนูจะเปิดเตาทีนึงค่ะพี่ตอนนี้ต่อให้ว่างนะแต่ว่าเวลาทำทีมันต้องเป็นการใหญ่มากใช่ค่ะซึ่งอะไรกล้วยหรือว่านมสตรอเบอรี่ที่หนูขายเนี่ยมันทำง่ายกว่าแล้วก็มันใช้พื้นที่น้อยกว่าคือตอนนี้เหมือนหนูก็ออกงานอาสาด้วยใช่ไหมคะแล้วค่ะคุณแม่เปิดร้านด้วยมันก็เลยแบบมีเวลาทำเค้กน้อยลงเค้กมันใช้เวลาเยอะใช่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 ฮะร้านที่ก่อนหน้านี้เห็นไปนั่งบ่อยๆนั้นร้านคุณแม่หรอสุดลวกเตี๋ยวใช่ไหมคะใช่หนูก็นั่งอยู่ร้านเดียวใช่ค่ะพี่ตอนนี้หนูนั่งร้านไหนไม่ได้นะหนูนั่งเล็กแค่ร้านหนูร้านเดียวยังไงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอยู่ที่รัตนาธิเบศรค่ะเนี่ยอยู่ไหนนะก่อนสี่แยกอะไรนะพนังเก้าอะค่ะอยู่ติดกับไอ้นี่เลยอะร้านลาดหน้าลาดหน้าที่เบสเหรออ้าวใช่ไหมเนี่ยใช่แหละหนูเฮ้ยร้านเธอนะกิจการในครอบครัวนะใช่ค่ะใช่นั่นแหละอยู่ติดกันแต่ร้านหนูก็เป็นร้านน้องใหม่เนาะรู้สึกว่าจะครบรอบปีนึงแล้วค่ะแต่ว่าเป็นรอบปีที่แบบเปิดมาพร้อมกับสถานการณ์โควิดโอ้โหขายอะไรอะคะขายอะไรบ้างขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะแล้วก็ข้าวมันไก่ค่ะแล้วก็ส้มตำแล้วก็น้ำผลไม้สดปั่นของคุณแม่ด้วยค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นเดลิเวอรี่อย่างเดียวเลยเนาะใช่ค่ะก็คือหรือว่าไปเดลิเวอรี่ไปรับที่ร้านไปซื้อที่ร้านก็ได้ค่ะแต่ว่าแค่นั่งทานไม่ได้
แล้วเป็นไงคะงานอาสาต้องบอกว่าเป็นคนที่จิตอาสาไม่ทิ้งในช่วงโควิดนะถูกต้องอันนี้เราตบมือให้เขาแบบดังๆเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ทอดทิ้งในช่วงเวลาเนี้ยต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าจิตอาสาก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงถูกต้องใช่ไหมคะล่าสุดเหมือนไปสอบอะไรมาด้วยป่ะมิวอ๋อหนูไปเรียน EMR มาค่ะ EMR. ยังไงคะเป็นเกี่ยวกับอะไรคะน้องมิวก็คือเป็นการเรียนเกี่ยวกับการเป็นอาสานี่แหละค่ะในเบื้องต้นก็คือจะมีแบบระดับความจริงมันจะแตกไปหลายแขนงมากในเรื่องของการเรียนการช่วยชีวิตก็จะมีแบบหลายแบบอย่างเช่นที่หนูเคยบอกว่าหนูอยากเรียนจับงูใช่ไหมคะนั่นก็เป็นการเรียนการช่วยชีวิตอีกหนึ่งแขนงแต่ว่าถ้าหลักๆเลยนะคะหลักๆของงานอาสาก็จะมี EMR แล้วก็ไปเรียนต่อเป็น EMT พวกพี่ๆที่เขาใส่ชุดขาวๆกันนะคะค่ะคือระดับนั้นน่ะขึ้นไปก็คือสูงมากแล้วนะคะสูงหมายถึงว่าแบบสามารถแบบว่าช่วยชีวิตแบบว่าอาจจะมีแบบว่าให้ยาน่ะได้แต่ว่าต้องรอคำสั่งจากคุณหมออีกทีก็คือเป็น EMR เป็น EMT แล้วก็เป็นพาราเมดิกแล้วถึงจะเป็นผู้ช่วยแพทย์แล้วก็เป็นแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบในเรื่องของอาสาเนี่ยก็จะมีแบบไปได้ถึงแบบ EMT แล้วก็พาราเมดิกเงี้ยค่ะก็คือแบบจะเป็นการเรียนรู้เหมือนเลเวลเหรอคะเลเวลของแบบสมมติเราต้องเรียนหมอใช่ไหมเราต้องเรียน4ปีปีแรกเป็นระดับนี้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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโชคดีที่แบบมันว่างแล้วแบบเป็นโอกาสในช่วงแต่ว่าความโชคดีก็แบบมีความแบบว่าตอนเรียนมันก็จะปฏิบัติได้ยากหน่อยแต่ก็เขาก็ให้ปฏิบัตินะคะจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเรียน EMR เนี่ยมันไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้เหมือนการเรียนทั่วไปนะคะมันต้องปฏิบัติด้วยใช่ก็ไปเรียนมาแล้วก็เพิ่งจบรอเก็บเคสเก็บมาแล้วก็จะแข่งจะสมบูรณ์แบบแล้วอันนี้ถามว่าแล้วทำไมในเมื่อหลายๆคนเขาก็จะเลือกว่าในช่วงนี้มันโควิดระบาดหลายๆคนเลือกที่จะหยุดพักหยุดเลยหยุดเลยเราก็หยุดเนาะแต่น้องมิวทำไมเลือกที่ยังจะทำต่อหนูกลับมองว่ามันเสี่ยงแหละค่ะแต่ถ้าเราเซฟตัวเองดีอ่ะหนูเชื่อว่ามันไม่เป็นอะไรแน่ๆเพราะว่าถ้าทุกคนคิดว่าเสี่ยงแล้วควรอยู่แต่ที่บ้านหมดโอเคทุกคนอาจจะคิดแบบนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจริงๆมันก็ควรอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราเซฟทีมเราเซฟแล้วเรามองเห็นอีกมุมนึงที่ตอนนี้บุคลากรด่านหน้าแพทย์เอ่ยอาสาเอ่ยมีไม่พอถูกไหมคะพี่ถูกต้องมันน้อยมากมันไม่พอเลยจริงๆแล้วแต่ละคนคือทำงานหนักมากหนักแบบว่าจะเป็นพี่ๆมูลนิธิต่างๆเองจะเป็นอาสาคือต้องทำงานเหมือนยังไงอ่ะคือถ้าเรารู้ลึกจริงๆนะคะพี่ทุกบุคลากรด่านหน้าทุกคนคือทำงานเหมือนแบบวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเขาทำไป48ชั่วโมงอ่ะใช่มันยิ่งกว่าเกินตัวไปเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วคือแบบถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระเขาได้สักนิดหนึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็ควรจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตบมือสวยและยังแบบจิตใจกุศลลูกฉันเก่งมากเก่งทุกคนครับลูกเจ๊เก่งทุกคน มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆเพิ่มเติมไหมครับน้องมิ้วก็ถ้าฝากก็จะมีฝากนี่แหละค่ะผลงานเพลงผลงานละครซิทคอมถ้าผลงานเพลงเนี่ยแค่ละเลยหรือไม่เคยรักนะคะก็ติดตามได้แล้วเป็น full MV หรือว่าจะเป็นในจุ๊กใน Spotify ใน YouTube อะไรได้หมดเลยพิมพ์ชื่อเพลงแค่ละเลยหรือไม่เคยรักหรือว่าดูในช่อง YouTube ของ Grammy Go Official ก็ได้ค่ะหรือว่าจะติดตามอัปเดตข่าวสารการเคลื่อนไหวของหนูทุกๆอย่างว่าจะมีละครอะไรมั้ยหรือว่ากำลังจะไปเล่นซิทคอมรับเชิญหรือออกรายการอะไรต่างๆใดๆหรืออัปเดตว่าเออช่วงนี้เราแบบว่าทำมาค้าขายอะไรด้วยหรือเปล่ามีอะไรมาให้แฟนๆร่วมสนุกหรือว่าช่วยให้กำลังใจอุดหนุนกันมาคอมเมนต์คุยกันได้ก็ทาง Facebook Fanpage หรือว่า Facebook ส่วนตัวหนูก็ได้ค่ะส่วนมากก็ถ้าเป็นผลงานหรืออะไรเงี้ยจะอัพทาง Facebook ซะส่วนใหญ่ชื่อมิ้วออนภัสยาGrammy Go ค่ะหรือว่าพิมพ์แค่ชื่อหนูขึ้นมาก็ขึ้นค่ะ muse.sukai ค่ะก็ฝากติดตามน้องด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดใครอยากที่จะรู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่น้องมิ้วอยู่ไหนก็ลองเข้าไปใน
เฟซบุ๊กของน้องมิ้วแล้วเดี๋ยวจะมีปักหมุดไว้ให้ว่าอยู่ตรงไหนจะได้ไปอุดหนุนกันได้ถ้าเกิดใครที่อยากจะฟังแม่ค้าขายกล้วยไลฟ์สดพร้อมร้องเพลงไปก็สามารถเข้าไปดูได้ใช่แต่นานๆหนูจะมาทีถ้าไลฟ์ร้องเพลงเนี่ยนานๆทีอืมหรือว่าจะไปอยู่ที่อาสาทำงานยังไงอะไรยังไงก็สามารถติดตามได้ตามทุกที่ที่น้องบอกนะครับอ่ะสุดท้ายครับมิ้วอยากจะฝากอะไรถึงเพลงใหม่ล่าสุดของมิ้วไหมครับก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะช่วยกันคอมเมนต์หรือว่าติชมได้เลยค่ะหนูอ่านทุกๆคอมเมนต์อยู่แล้วว่าชอบหรืออยากให้เพิ่มอยากให้ลดอะไรยังไงแล้วก็แต่ถ้าใครที่แบบถูกใจมากๆและชอบแบบนี้หรือว่ากำลังตรงฟิลกับเราเลยแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับนักร้องด้วยนะคะครับยังไงทางรายการก็เป็นกำลังใจให้น้องนะแล้วก็อยากจะให้อยากต้องใช้คำว่าขอบคุณแทนทุกคนจริงๆที่น้องยังเสียสละความปลอดภัยส่วนตัวออกไปช่วยทำงานอาสานะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้เป็นเกียรติที่มาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิ้วสวัสดีค่ะน่ารักมากๆต้องบอกนิดนึงว่าอยู่ในอาสาสมัครของปอเต็กตึ๋งนี่คือสังกัดที่น้องทำอยู่แล้วทำมานานแล้วด้วยนะทำมานานแล้วเห็นแบบโอ้โหตัวเล็กนี่แบบทำอะไรได้หลายอย่างแต่แปลกนะทุกวันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นอาสาก็ยังกลัวเลือดอยู่เหมือนเดิมเรื่องกลัวเลือดมันแก้ไม่หายเพราะว่าเรื่องการกลัวเนี่ยมันไม่สามารถแก้หายกันได้ภายในไม่กี่ปีอะเราพูดกันเนาะถึงจะกลัวแต่ก็ถึงทำสู้ใช่ครับส่วนใครที่อยากจะติดตามน้องนะฮะก็อย่างที่น้องบอกไปว่าเข้าไปใน YouTube พิมพ์หาคำว่าแค่ละเลยหรือไม่เคยรักหรือง่ายกว่านั้นก็คือไปติดตามน้องๆอ่ะทุกเพลงเลยน้องภายใต้สังกัดแกรมมี่น้องๆทั้งพี่ทั้งใครก็แล้วแต่ในแกรมมี่โกนะฮะก็เข้าไปคอยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้ครบถ้วนทั้งเรื่องราวส่วนตัวเรื่องราวงานละครงานเพลงงานส่วนตัวมีหมดทุกอย่างนะฮะก็เรียกได้ว่าครบถ้วนกระบวนการจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าหมดเวลาแล้วนะฮะของซุปเปอร์ลูกทุ่มก่อนจะจากกันไปนะครับขอบคุณ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราและก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่นั่งรับชมอยู่ตอนนี้แล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าศิลปินรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นคอยติดตามกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะสำหรับวันนี้ผมธนกรมหาวิทูลปริญญาคุปติธรรมกุลค่ะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ